ใช่ครับไปลงเขาปานเกียร์รถเจ้าของไปซื้อของกันจกขึ้นมาบ่ชินเลยคือกันตะเกียร์ครับออโต้มาครับกับผูกออโต้นี่มีคัดไอ้บนนี่เบรกกับคัดเร่งสองหม่องร้อนเหยียบเบรกหัวซักซื้อเขาคาดแต่ละวันเหยียบเบรกจึ๊กจึ๊กหัวซักกินมีผ่านรอบอีกแล้วของไอ้เพิ่นซื้อของมาทำห้องน้ำเนาะมันหกโปรยังบาทเนี่ยเดี๋ยวไปกันจะไปเงียบบรรยากาศโอ้หงปูกับไกลแล้วเหรอครับดีใจไรดำคำเครียดครับไปใส่หมวกบรรยากาศดีนะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่บรรยากาศที่ทุ่งนาลุงพลนะครับทุ่งนาลุงพลตอนนี้เราไปซื้อของนะครับที่กุดเรือคำนะครับจะมีร้านวัสดุก่อสร้างนะครับที่กุดเรือคำนะครับเดี๋ยวเราจะไปกับโน่นนี่นะอันนี้ทางไปจำบาดงนะครับแล้วเข้ากุดเรือคำเอาเดี๋ยวจะแนะนำเส้นทางอันนี้คือเจ้ามิเจเจอร์นี้อันนี้คือเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราออกมาจากนาลุงพลนะครับก็จะเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่จำบาดงแล้วก็กุดเรือคำนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปบ้านม่วงนะครับเราแนะนำเส้นทางให้กับ FC นะครับที่จะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจลุงกับป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับส่วนนาของลุงนะครับจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลนะครับเนี่ยทางเส้นนี้นะครับเข้าหมู่บ้านก็ประมาณ3โลนะครับแยกหลักก็คือแยกกุดเรือคำนะครับที่หลายๆคนรู้จักแต่ว่าทุกวันนี้ปักหมุดมาเจอหมดเนาะนาลุงพลเพราะว่าขึ้นใน Google แล้วนะครับ Google Map แล้วเพราะว่าเห็นหลายท่านนะครับเห็น FC หลายท่านมาเจอได้ยังไงนะครับที่สอบถามนะครับก็ Google Earth หรือว่า Google Map นะครับปักหมุดว่านาลุงพลนะครับก็จะมาถึงจุดหมายเลยนะครับไม่มีหลงนะครับไม่มีหลงสอบถามมาหลายคนแล้วนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจป้านะครับที่ทุ่งนานะครับอันนี้วัดบ้านแล้วอันนี้เป็น3แยกเลี้ยวขวาไปบ้านม่วงก็ได้นะครับซ้ายไปวานอนนะครับไปอันนี้คือเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านจำบาดงนะครับบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มตากข้าวแล้วครับเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วปลายบ้านเนี่ยจำปาดุนี่เป็นอนามัยนะครับอนามัยในหมู่บ้านเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับเส้นหลักถนนหลักแต่ว่าจำหมายเลขไม่ได้หมายเลขได้ป่ะเดี๋ยวต้องดูป้ายนะครับดูป้ายเดี๋ยวบอกหมายเลขทางหลวงชนบทนะครับเงินงานแต่งไปแล้วเนี่ยจะเข้าโรงเรียนนะครับด้านหน้าจะเป็นโรงเรียนกุดเรือคำนะครับกุดเรือคำจะมี2โรงเรียนนะครับใหญ่ๆคือโรงเรียนนี้แล้วก็โรงเรียนมัธยมนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนประถมน่าจะเป็นประถมนี่ภาษีจอกปูมามอบทุนนะนั่งในป่ะในหมู่บ้านจำบาดงจำบาดงจำผิดจำผิดนี่นี่อันนี้เป็นกุลเรือคำนะครับนี่ร้านอาหารที่เรามากินประจำนะครับคานเงินนะครับร้านดังนะครับข้าวอร่อยเดี๋ยวว่าแล้วแล้วว่าแล้วแล้วนะประมาณยังนี่เด็กสีดเยอะไปมันก็สีดน้ำใจเย็นใจเย็นเลยลื่นอ๋อเส้นนี้จะเป็น2091นะครับ2091ทางหลวงหมายเลข2091เลี้ยวซ้ายเราจะไปบางเยี่ยมนะครับเส้นนี้จะไปออกเส้นหลักที่จะไปคำตะก้าพังโคนนะครับแต่เป้าหมายของเราคือไปร้าน
วัสดุก่อสร้างนะครับซื้อร้านยังวะเขาก็ซื้อดูแล้วจำซื้อร้านจำได้จำซื้อร้านจำชื่อร้านไม่ได้นะครับใหญ่นะครับในกุลอ้าววันนี้เป็นบ้านสามัคคีป่ะเข้าใจว่ามึงนี่เป็นกุลเรือค่ำเบิดไหมแต่นี่มีแยกแล้วเนาะแยกแบ่งครึ่งกันแยกหลายหมู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะครับร้านประจำจัดบอจัดบอจัดบอนะครับคุณนะไปฝากไว้พ่นน้ำแล้วอะไรแล้วกาแฟล่ะบ่กาแฟยังจากพอดีซื้อบ่มีบ่บ่มีซื้อร้านร้านนี่นี่นะไม่มีชื่อร้านนะครับนี่ร้านนงวัสดุก่อสร้างร้านนงนะครับไปก็น้อยหน่อยครับแต่ว่าเรามาซื้อประจำนะครับร้านนี้แจ้วย่างเดียวครับปลาฟื้นบอกแจ้วเบิดมือแจ้วเบิดมือแจ้วเบิดมือครับมือว่านเนี่ยจนได้แก้ไขนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับ4ทุ่มกว่านะครับกลับไปถึงวังเยี่ยมนะครับปลาฟื้นบอกแจ้วแจ้วโอเคนะครับผมก็อัปเดตล่าสุดประมาณนี้เนาะฝากพี่ๆ FC นะครับเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะครับที่อยู่กับลุงกับป้าหรือว่าอยู่รอบนอกนะครับก็ฝากทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ลุงก็จะขึ้นศาลอีกแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะครับในการสู้คดีหลักนะครับก็คือคดีของน้องชมพู่นะครับขอให้ทุกอย่างนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอุปสรรคอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ขอให้ผ่านไปได้นะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านกาแฟนะครับผมสิบว่าเข้าไปดวนนี่บอกว่าเนี่ยหมดดวนออกแม่งมาโดนล็อกเพิ่งยังไม่ได้เห็นอยู่ให้หลักใหญ่ๆครับตรงไปบ้านดุงสว่างแล้วก็บ้านม่วงนะครับอันนี้เป็นแยกใหญ่ๆเลยนะครับแยกขุนเรือคำเนี่ยจะเอาอย่างเราสิลงไปน้ำเนี่ยอย่างดีวะไอ้เบิ่งเมนูซาไต้หวันบ่วะกาแฟซิ่งโอ้สื่อร้านกาแฟซิ่งครับเดี๋ยวซาไต้หวันปั่นหน่อยๆหน่อยๆ